จริงๆแล้วก็พยายามอ่ะนะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเรานั่งมองลูกเขาลูกมาอยู่นอนพ่อก็มองพอมองปั๊บน้ำตามันก็ไหลอ่ะนะอย่างเรื่องค่ารักษาพยาบาลเห็นบอกว่าออกมาเป็นหลัก10 ล้านเลยคือจริงๆมันก็รวมๆแต่พ่อก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะพ่อไม่เคยดูไม่เคยสนใจด้วยเพราะเราเนี่ยหนึ่งลูกชายเขาเป็นข้าราชการเขาก็เบิกได้ส่วนหนึ่งแล้วยุ้ยเขาเอาเงินมาลงกองกลางส่วนหนึ่งแล้วก็ของพ่อด้วยคือต้องบอกว่าแม่เจ็บจริงๆนะแม่เจ็บมา10 กว่าปีแล้วนะแต่10 กว่าปีนะเราไม่มีความเราไม่รู้จักโรงพยาบาลของรัฐบาลกับไม่รู้จักใครเลยก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนตลอดโรงพยาบาลกรุงเทพก็บ่อยโรงพยาบาลเวชธานีก็บ่อยคือโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายมันก็เยอะครั้งหนึ่งก็หลายแสนอ่ะเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วนะลูกก็เบิกได้ยุ้ยก็ทำงานได้มาเอาเงินมาช่วยและพ่อเองก็ยังมีแรงทำงานหมดเท่าไหร่ให้มันหมดไปขอให้คนที่เรารักเขามีชีวิตอยู่กับเราต่อไปก็พอแล้วขายบ้านเนี่ยมันหลายอย่างลูกหนึ่งบ้านเราอยู่ติดคลองแล้วเข้ามาทำทางให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมันก็เลยสุดเราผิดเองอ่ะเราสร้างไปติดคลองมากไปบ้านอื่นก็ไม่ติดอย่างเราแล้วก็ปลูกมันขึ้นด้วยแต่ประการสำคัญที่พ่อตัดสินใจขายพ่อมองไปตรงไหนก็เห็นเขาทุกมุมเขานั่งทุกมุมในบ้านเดี๋ยวจะนอนตรงไหนก็นอนนั่งตรงไหนก็นอนคือถ้าเราอยู่บ้านนั้นเดี๋ยวเรายิ่งแย่สุขภาพจิตเรายิ่งแย่ก็เลยตัดสินใจขายไปเป็นการตัดสินใจที่ยากไหมครับพ่อกับการที่ยากมากต้องแยกขายบ้านที่เรายากมากเพราะบ้านไม่ใช่บ้านที่เราเคยอยู่อย่างเดียวบ้านหลังนี้พ่อไม่ซื้อพ่อไม่เอาเพราะว่าตอนสมัยก่อนลาดพร้าว71เนี่ยเมื่อสมัยตั้ง40 กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นดงเป็นป่าและถนนลาดพร้าวมันก็นิดเดียวเป็นคูน้ำแล้วก็บอกแม่มาซื้อทำไมฉันเมาดึกฉันกลับมาฉันตกคลองตายฉันก็ไม่รู้แล้วก็ถนนก็ไม่มีในบ้านตอนปลูกใหม่ๆเนี่ยต้องทำซื้อไม้กระดานมาทำทางเดินนะเพราะมันเป็นดินแฉะเขาบอกเอ้าถ้าฉันจะซื้อเอาซื้อก็ตามใจเขาที่เราเสียใจคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เขาซื้อเองด้วยเงินที่เราให้เขาโดยที่เขาไม่ได้ขอเป็นก้อนเลยเงินที่เราให้เขาเอาสะสมแล้วก็ซื้อบ้านถือว่าปิดตำนานบ้าน71ไหมคะที่เราดาราทุกยุคทุกสมัยจะต้องถือว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นคำถามที่ดีมากลูกบ้านหลังนั้นมันเป็นตำนานจริงๆและตัวยายทุมเองก็เป็นตำนานถือว่าปิดไปแล้วเนาะปิดไปละจบไปละก็เหลือแต่ยายทุมอย่างเดียวที่ยังอยู่กับเราอยู่ก่อนขายได้คุยกับยุ้ยพี่ยุ้ยไหมครับว่าก็คุยกันลูกก็เห็นด้วยนะคือยุ้ยเขาเอาสถาปนิกเพื่อนเข้ามาดูเขาบอกว่าบ้านมันทรุดคือเขาตอกเสาเข็มไป100 ต้นในคลองอ่ะบ้านเราทรุดก็เรียกเพื่อนเข้ามาดูถามว่าซ่อมใช้เท่าไหร่บอกพ่อซ่อมก็10 ล้านพ่อไปซื้อใหม่ดีกว่าขายก็ขายได้10 กว่าล้านแล้วมันทำใจยากไหมกับการที่จะต้องแบบว่า move on ไปจากตรงนั้นโอ้โหลูกเอ้ยขนของที่สุดท้ายดีกว่าจะออกจากบ้านได้ถอยมาแล้วดูอยู่นั่นแหละมันบอกว่ามันถ้าพูดอย่างนักวรรณยายบอกมันเป็นลังลักของเราเป็นที่ที่เราสร้างมาด้วยกันเงินทุกบาททุกสตางค์เรามีความสุขความทุกข์มาอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมดตอนถ่ายเราได้บอกแม่ทุมไม่ใช่หรือตอนนั้นเขายังอยู่ก็บอกเขาที่โรงพยาบาลบอกพ่อตัดสินใจขายบ้านแล้วนะแม่นะเพราะหมอจริงๆเราไม่อยากพูดหรอกหมอบอกว่าแม่จะต้องนอนอีกนานที่โรงพยาบาลเนี่ยแต่จริงหมอบอกแล้วไม่ได้ออกหรอกพ่อก็เลยคิดว่าขายบ้านดีกว่าเพราะเราก็ไม่ค่อยได้อยู่อย่าง10 ล้านกว่าบาทที่ขายได้เนี่ยลงไปกับการรักษาแม่หมดเลยถูกต้องไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยต้องบอกว่าเขาเจ็บคราวนี้จนถึงเขาเสียชีวิตเราแทบไม่ได้ใช้เงินเราเลยเขาเตรียมของเขาไว้ทุกอย่างเขาเป็นผู้ให้จนวินาทีสุดท้ายงานศพเขาเนี่ยทำบุญ100 วันแล้วก็ยังเหลือไปทำบุญให้เขาอีกเยอะมากแสดงว่าเขาเกิดมาเป็นผู้ให้เขาเกิดเป็นผู้ให้จริงๆก็พ่อขาตอนนี้แม่มาหาบ้างไหมก็มาแต่ว่ามาในฝันอะหรือเราคิดมากไปก็ไม่รู้นะเขามาวันแรกเมื่อวันที่15 เดือนที่แล้วเขามาเราก็บอกเรานอนอยู่ฝันว่าเอ๊ะมีใครมายืนหน้าบ้านเราก็เปิดหน้าต่างไปดูอ้าวแม่ไปยืนทำไมหน้าบ้านเขาบอกเดี๋ยวสูบบุหรี่เสร็จก่อนเดี๋ยวควันไปโดนหลานเราบอกอ้าวรีบเข้ามาไปยืนทำไม
แล้วเราก็ในฝันว่าเราก็ปิดประตูได้ถือหน้าต่างแล้วเราก็ลงมานอนเอ๊ะทำไมยังไม่เข้ามาก็ออกมาโผล่ดูไม่มีไปไหนวะก็เดินไปดูหน้าบ้านไม่มีหันไปก็เจอบ้านเลขที่บ้านเลขที่มัน381ไงตื่นช้ามาสะดุ้งเอาวะโทรหาเพื่อนให้มึงจัดการให้กูหน่อยวะกูอยากซื้อหวย3883เนี่ยน้องแปดหนึ่งเอาพ่อก็ถูกสิครับถูกหลายตังค์หน่อยเอ้าถ้าถูกแบบทำไมบอกช้าจังล่ะคะหนูเพิ่งมาถามมันนี่ช่วยอะไรเสียดายเลยเมื่อคืนมาอีกแล้วเอ้าว่าไงคะเมื่อคืนมาถึงเธอซื้อหวยฉันหน่อยถามซื้ออะไร85ได้ไม่เราก็บอกเราก็ซื้อในฝันนะหวยมันออกเราบอกแม่เนี่ยเธอเล่นหวยไม่ดูตามาตาเรือหวยมันออก951แล้วแม่ซื้อ85มันก็ถูกกินนะสิในฝันนี่ยังจำแต่ฝันเมื่อคืนนี่แหละเขาไม่มาในแบบไหนนะสุเพราะว่าสวยมากสวย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 เขาสวยเสมอหน้ายังแต่งหน้าเหมือนเดิมแดงไหมครับเพราะว่าทุกคนจำแดงแดงแดงแล้ววันนี้พ่อรับละครลดลงไหมหรือว่ารับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมันจะลดได้ยังไงล่ะลูกพอทางนี้ปิดมันก็เปิดใหม่พ่อก็รับอีกรับกันต่อเนื่องไปเรื่อยมันก็บางเรื่องมันก็รับเชิญอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องบอกว่าเราอายุขนาดนี้74แล้วและยังมีคนเห็นคุณค่าของเราเขาอยากให้เราไปร่วมงานเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองที่ยังสามารถทำให้ทุกคนเขายังรักยังเมตตาเราอยู่ได้แต่ทุกวันนี้พ่อก็ดูแลตัวเองขับรถยังขับรถเองใช่ไหมพ่อก็ตอนนี้มีหลานขับมั่งลูกขับมั่งเพราะอย่ายุ้ยไม่ให้ขับไม่ขับแล้วนะไม่ให้ขับ